เอพลัส2024งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติกเปิดรถแมพสู่ความยั่งยืนยังคงเดินหน้าในการผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกันค่ะเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนโดยล่าสุดกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยร่วมกันจัดงาน เอพลัส 2024ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19ถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของอุตสาหกรรมพลาสติกภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์บริสุทธิ์ธนกุลประธานคณะกรรมการจัดงาน เอพลัส 2024ร่วมในงานค่ะซึ่งทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการพัฒนาพลาสติกให้มีความยั่งยืนทั้งด้านการใช้พลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลและการใช้ทรัพยากรที่ลดลงรวมถึงการรับมือกับมาตรการคาร์บอนข้ามพรมแดนหรือ CBAM ค่ะโดยอุตสาหกรรมพลาสติกจะต้องพลิกโอกาสในการสร้างธุรกิจสีเขียวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตในตลาดโลกต่อไปในอนาคตกันค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาแปรรูปพลาสติกหรือว่าเสริมคุณภาพของพลาสติกเข้ามาออกงานนะฮะแล้วก็ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเดินชมงานให้แนวทางว่าแนวทางอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะฮะภาพรวมจริงๆอย่างที่ทราบกันนะว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยการเอาแวร์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการผมว่าไม่ใช่เฉพาะพลาสติกทุกส่วนต้องปรับตัวปรับก็หาneed ปรับก็หาความต้องการของผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะซึ่งพลาสติกเนี่ยถูกกระทบในชุดแรกๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ว่าได้ปรับตัวก่อนเขาละผมกลับมองว่าเป็นโอกาสในการที่เราได้ปรับตัวนะเมื่อเราปรับตัวนิ่งแล้วเนี่ยนะเราก็จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือนอกอุตสาหกรรมให้มาชมงานมาร่วมงานเยอะนะฮะใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกก็ลองศึกษาดูว่างานนี้ท่านถ้าท่านมาจอยท่านจะได้ประโยชน์อะไรแล้วจะได้มาช่วยกันจอยงานกันมากขึ้นนะครับ